พลังงานมืดก็คือพลังงานที่มองไม่เห็นและไม่สามารถตรวจพบได้ด้วยการวัดโดยตรงไม่สามารถเจอมันได้ด้วยเครื่องวัดโดยตรงปริมาณพลังงานนั้นขึ้นอยู่กับขนาดของค่าคงที่ขึ้นอยู่กับขนาดของค่าคงที่ที่เอกภพมีแนวโน้มทำให้อวกาศขยายตัวเขายังสรุปไว้ว่าอวกาศขยายตัวอยู่นะแต่ลุงบอกว่าอวกาศเป็นค่าคงที่มันไม่มีโอกาสขยายตัวแล้วเพราะอวกาศตัวนี้คืออะไรไม่มีจุดตั้งต้นไม่มีจุดสิ้นสุดแล้วก็ทำลายมันไม่ได้ด้วยไม่มีรสไม่มีกลิ่นไม่มีสีไม่มีรสไม่มีกลิ่นไม่มีสีไม่มีน้ำหนักนั่นแหละคือเรียกชื่อมันว่าหรือว่าเรียกขานมันว่าอวกาศภาษาพุทธศาสตร์จะเรียกว่าปรมัตถ์นั่นเองครับหรือสภาวะของพระนิพพานนั่นเองนะหรือสภาวะของพระเจ้านั่นแหละครับหรือสภาวะของพระอรหันต์นั่นแหละครับใช่ไหมเอ้าใครจะคิดว่าอย่างใดอย่างหนึ่งหรืออย่างอื่นก็เชิญตวัทยาศัยนะครับถูกต้องครับมนุษย์ไม่มีสิทธิ์จะไปร่วงรู้ได้หรอกครับยิ่งวิทยาศาสตร์ไม่มีทางไปรู้ด้วยอะไรเครื่องมือตรวจสอบไม่มีทางจะรู้ได้เลยเรื่องนี้นะครับนะเป็นที่รู้กันมันจะมีเครื่องมือหนึ่งที่ใช้ในการตรวจสอบสิ่งนี้ที่ถามว่ามนุษย์สร้างขึ้นมาไหมเปล่าเครื่องมือที่ว่านี้มนุษย์ไม่ได้สร้างขึ้นมาแต่มันมีมากับมนุษย์เลยโดยมนุษย์ไม่ต้องสร้างสิ่งนั้นก็คือจิตหรือสมองนี่เองครับผมจิตสถิตที่สมองนี่เองสิ่งนี้นะคือสิ่งที่มนุษย์ไม่ได้สร้างแต่มันมีมาพร้อมๆกับมนุษย์นี่เองงงไหมพี่ก็มันเกิดมาเองอัตโนมัติเอาจะให้หลงว่าไงตัวเนี้ยเอาใครคิดต่างไปกว่านี้ลองดูสิครับลองอธิบายตัวตนของตัวเองดูสิครับว่ามันจะไปต่อได้ไหมหรืออย่างไรเงี้ยที่กำลังพูดเนี่ยทุกท่านทุกคนมีสิทธิโดยชอบธรรมนะที่จะรู้เรื่องราวของตัวเองมันก็มาลงตรงนี้หรือไม่มีใครไม่อยากจะรู้เรื่องราวของตัวเองก็ไม่ว่าอะไรกันนะถ้าไม่อยากจะรู้เรื่องราวของตัวเองก็ไม่ว่าแต่การที่จะรู้เรื่องราวของตัวเองนั้นไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายเลยนะเอาจริงไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายเลยการเรียนรู้เรื่องราวของตัวเองลองคิดดีๆสิครับว่ามีค่าใช้จ่ายไหมทุกอย่างฟรีทุกอย่างฟรีพยายามจำลองภาพคำว่าฟรีลองดูครับ
เอาล่ะสมมุติว่าเราท่านเกิดขึ้นมาคนเดียวในโลกใบนี้สมมติมีอยู่คนเดียวในโลกอ่ะถามว่าจะไปซื้ออะไรจะไปขายอะไรจะต้องไปลงทุนทำอะไรจะต้องมีค่าใช้จ่ายอย่างไรเป็นต้นไม่มีนะคิดเล่นๆคิดอย่างอื่นกันมามากแล้วนะฮะลองคิดเรื่องราวตัวเองเล่นๆคิดเพลินๆหลับเมื่อไหร่ก็ช่างมันอยู่ที่ว่าหิวได้กินไหมล่ะง่วงได้นอนหรือเปล่าร้อนได้อาบน้ำหรือไม่ถ้าอยากจะคิดนะที่ว่าลุงก็ชวนคิดชวนคุยไปนั่นแหละนะพอเวลาดูนู่นนี่นั่นของเขามันก็พอที่จะหวนกลับมาถึงตัวเราถ้าหากว่าเอาแต่เรื่องเขาไม่ว่าจะเป็นเอ็ดนิโยลานิญาที่เขาว่าเมื่อตอนต้นกับอะไรทำลายสิ่งแวดล้อมบ้างทำหัวใจเทียมบ้างใช่ไหมครับมันวุ่นหนักนะมันเยอะนะถ้าเรื่องตัวเราเองเนี่ยผมว่ากายใจจิตเท่านั้นเองนะครับก็จะพอจะรู้ว่าเฮ้ยไอ้ที่เขาว่านู่นนี่นั่นที่สุดแล้วเฮ้ยมันอยู่ในตัวเราเองนี่หว่าเงี้ยแล้วตัวเราเองสามารถรู้ได้ด้วยตัวของเราเองนี่หว่าเงี้ยลองม้วนกลับมาอย่างตรงนี้ลองดูครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับผมว่านะถ้าม้วนกลับมาเงี้ยไม่ต้องลงทุนอะไรนะที่ว่าเนี่ยใช่ไหมล่ะอากาศนี่แหละครับเป็นตัวที่นำพาให้รู้กับสิ่งเหล่านี้